แรงกระแทกทุกวันทุกวันทุกวันตอนนั้นที่ว่ามีอาการปวดร้าวลงขาด้วยถูกไหมจนมันตอนนี้เพื่อนประสาทมันโดนหนักจนไม่เตือนแล้วมันมาด้วยการอ่อนแรงเลยทีแรกเขาเตือนเราก่อนว่าปวดมีปวดหลังปวดขาร้าวลงไปเป็นอาการเริ่มแรกของเขาเส้นประสาทอักเสบเส้นเหลืองเนี่ยมันลงมาเลี้ยงนี่หมดเลยแล้วมันจะผ่านอยู่ตรงก้นพอดีเนี่ยผ่านลงมานี่เราแล้วตรงนี้มันจะลอดกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งที่ริฟอร์มิสตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมีทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่เส้นสีแดงเลือดกล้ามเนื้อตัวนี้นี่พอนั่งครับกดไปนานๆก็กระแทกไปเรื่อยเส้นตัวนี้มันเลยช้ำอักเสบคือสายไฟฟ้าขัดข้องแล้วพอสายไฟฟ้าขัดข้องก็ไปเลี้ยงไปสั่งงานที่ขาไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแรงตามมาแต่แปลกว่าทำไมเขาไม่รีบนะแต่ปกติว่าถ้าเส้นประสาทมันถ้ามันตายนะร้อยมันต้องรีบแต่นี่ตัวมันอาจจะยังไม่ได้ตายเต็มที่เหมือนล่อแร่ยังไม่ตายถ้ามันตายนี่หมดเลยนะนั้นโอกาสมีโอกาสหมอแพทย์ปัจจุบันบอกอธิบายว่ามันไม่ทับตรงเขาบอกว่ามันกระดูกมันไม่ทับตรงที่เป็นระบบเส้นประสาทครับพี่ไรเส้นเลือดใช่หนูเคยไปนั่งที่ไหนเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับไม่ตายไงแต่ว่าเดินไม่ได้แต่ร่างกายแข็งแรงแต่เดินไม่ได้ก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันเกิดตรงนี้เกิดจากถ้าเราฟังประวัติคนไข้เนี่ยการทำงานของเขาอันนี้น่าจะเกิดจากกดทับเพราะเขาถูกกระแทกทุกวันนั่งรถแล้วมันกระแทกที่กระบะกระบะเขาแข็งแล้วแค่เอาเสือรองอ่ะคุณคิดดูมันรองอะไรได้ไงก็คือกระแทกขนาดเรานั่งเบาะแข็งนั่งขับรถนะแล้วยังเจ็บเลยเส้นประสาทมันเลยเส้นประสาทมันเลยช้ำรู้เท่าไม่ถึงการก็คือนั่งกันไปแต่แปลกใจที่แขนมันมาได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกันมันแล้วถ้าตรงนี้มันก็ลงนี้ของคนนั้นเป็นแต่ล่างเป็นแต่ล่างแต่นี่ก็เป็นบนได้ไงมันเกี่ยวไหมมันจะมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแทรกหรือเปล่าก็กลัวจะเป็นอีกโรคนึง